จ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่กวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ผ่านผืนป่าระยะทางราว23กิโลเมตรให้พลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีได้ดูระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการซึ่งเป็นหนึ่งใน44โครงการทั่วประเทศที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตามแผนงานจะต้องแล้วเสร็จภายในปี2564ปี54แม่แตงน้ำเยอะมากทำให้เชียงใหม่น้ำท่วมนะครับขณะนี้เนี่ย เราสามารถต่อเชื่อมโยงนี้ถ้าแม่แตงมีน้ำเยอะเราก็ผันน้ำแม่แตงเข้ามาเก็บไว้ที่แม่งัดนะครับก็จะลดปริมาณน้ำจากแม่แตงที่จะส่งผลกระทบกับเชียงใหม่ได้นะอันนี้ก็คือป้องกันน้ำท่วมนะครับในขณะเดียวกันก็เช่นเดียวกันเหมือนกันที่แม่งัดนี่ก็ส่งน้ำลงมาเสริมแล้วก็เข้ามาที่เชียงใหม่เหมือนกันแม่งัดนี่ถ้าเราเก็บน้ำได้มากแล้วมันจะมีปัญหาก็ใช้อ่างพวงลงมาที่แม่กวงอุดมธารานะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยได้พูดคุยกันในระดับเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะกรรมการที่พิจารณาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นโครงการนี้เนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ผลประโยชน์ที่ได้มาก็ทั้งป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็เวลาน้ำแล้งนะครับเราก็จะมีน้ำปริมาณพวกนี้สามารถดูแลภาคเหนือตอนบนนะครับลุ่มน้ำปิงตรงนี้ก็จะเกิดความสมบูรณ์อุโมงค์ส่งน้ำแม่กวงใช้วิธีการเจาะและระเบิดมีอุปกรณ์คล้ายกับการนำสว่านเจาะเข้าไปในชั้นหินแล้วนำเศษหินออกมาจากนั้นจะนำปูนซีเมนต์ที่หล่อขึ้นรูปประกอบเป็นอุโมงค์ส่งน้ำขนาด4เมตร20เซนติเมตรไปติดตั้งตามแนวที่เจาะโดยแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้ความระมัดระวังถ้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่กวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่ลำพูนและอีกหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมน้อยลงครับโครงการนี้เป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่เชื่อมโยงการผันน้ำจากเขื่อนแม่แตงลงเขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวงซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนอย่างเป็นระบบแล้งเดิมท้ายเขื่อนแม่กวงนะครับบวกปลูกฤดูแล้งประมาณ 17,000 ไร่แต่ถ้าตรงนี้เสร็จได้ประมาณ 76,000 นั่นคือเกือบ4เท่าเลยนะครับแล้วอุทกภัยก็น้ำส่วนหนึ่งก็ถูกตัดไปจากแม่แตงไปนะครับเพราะน้ำจากแม่ปิงประมาณปีละ 1,800 นะครับน้ำจากแม่แตงเนี่ย622นะแล้วก็นอกนั้นก็ลงเขื่อนแม่งัดแม่กวงก็ถูกดักไปแล้วเพราะนั้นถ้ารวม2สายเนี่ยเป็น 2,400 นะครับถูกตัดไป600ก็ประมาณสัก 30-40% ที่แก้ไขปัญหาทุกภาวะนี้ได้ในพื้นที่ลำพูนเองน่าจะแก้ปัญหาได้ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงต่อเนื่องกันนะครับลำพูนเชียงใหม่ก็ไปลำพูนนะครับทั้งสองปัญหาเรื่องทุกภัยและภัยแล้งก็จะโดนแต่แก้ไขไปได้โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณมากกว่า 15,000 ล้านบาทจะสอดคล้องกับการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนที่อาจมากถึงกว่า173ล้านลูกบาศก์เมตรในอนาคตโดยพลเอกฉัตรชัยย้ำว่าหากแล้วเสร็จจะแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้ก็มีแผนที่จะทำอุโมงค์ส่งน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอุโมงค์ส่งน้ำที่จะเจาะลงไปยังเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระยะทางกว่า70กิโลเมตรซึ่งอยู่ในแผนงานที่จะดำเนินการอยู่แล้วเมธัศน์แจ่มศรีเสกสมแจ้งจิตทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน